ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการที่คนเนี่ยรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมครับเช่นเรื่องของงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่สอดคล้องกับฤดูกาลต่างๆทุนวัฒนธรรมครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนมรดกตกทอดเราไม่ต้องจ่ายอะไรออกไปอีกแล้วเราได้รับมาจากปู่ย่าตายายผ่านมาสู่รุ่นเราก็ถือว่าบรรพบุรุษของตัวเองนั้นได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ติดตามชมรายการวัฒนธรรมกินได้เริ่มวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้เวลา 21:10 น.ทางไทย PBS